สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวียนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยนะครับและวันนี้ก็เป็นมวยอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3มกราคม2562นะครับเป็นสัปดาห์แรกของปี62กันเลยนะครับมุมสองเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยอ้อมน้อยมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่8มกราคม2562นะครับเวลา 12:20 น.โดยประมาณนะครับคู่ที่1นี่เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่5นะครับไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้คนแพ้นี่ตกรอบกลับบ้านทันทีนะครับคนชนะถึงจะมีโอกาสเดินหน้าต่อไปนะครับระหว่างฝ่ายแดงนะครับงาเทาปอวรารักษ์ส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือแก่นศักดิ์สอเทียนโพพิกัด120ปอนด์นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงนะครับงาเทาก็มีชนะนอกยกแพ้นอกยก3แก่นพิทักษ์นายาปาร์ควิวชนะนอกยก3ประกายเพชรแดงพนมดงรักล่าสุดในมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งนี้นะครับชนะคะแนนโรบคอปยึดทุ่งลุงที่อ้อมน้อย3ฟอร์มหลังของฝ่ายแดงงาเทานะครับชนะ2แล้วก็แพ้1ส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินแก่นศักดิ์นะครับชนะนอกยก3สอนทองต่อหลัก2แพ้คะแนนธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์นะครับล่าสุดในมวยรอบนะครับชนะนอกยก4กุหลาบเพชรแดงพนมดงรักที่อ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1เช่นเดียวกันนะครับฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับทั้งคู่งาเทาปอวรารักษ์ฝ่ายแดงนะครับ18ปีจากนราธิวาสฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรรุ่งเรืองนะครับโดยมีวิษณุชัยเพชรรุ่งเรืองดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับรูปร่างดีสูงยาวเตะซ้ายต่อยซ้ายซ้ายทั้งแถบนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยดักวางแข้งซ้ายคู่ต่อสู้เดินเข้าหานี่จะชอบมากเป็นมวยตั้งรับจับทางเก่งนะครับออกอาวุธจังหวะ2นะครับวงในก็มีไล่แขนแล้วก็ขวางหน้าที่สำคัญนี่ดีกีนะครับอันดับ4รอบแม็ก4ซุปเปอร์ไฟท์ครั้งที่3ที่ผ่านมานะครับฉะนั้นเรื่องฝีมือนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับแฟนๆนี่คุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินแก่นสังนี่17ปีจากจังหวัดกระบี่นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สอเทียนโพโดยมีพันตำรวจโทสิทธิชัยเทียนโพนะครับนายตำรวจรักมวยเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยรูปร่างอาจจะดูเตี้ยสั้นไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าอาวุธนี่หนักหน่วงรุนแรงเลยนะครับวงนอกนี่มีหมัดแล้วก็ศอกคอยดักทำลายจังหวะแล้วก็เล่นงานคู่ต่อสู้ทำให้เกิดอาการพะวงที่สำคัญนี่อาวุธหนักๆด้วยนะครับวงในก็มีไล่แขนแล้วก็มีขวางหน้านะครับต้นๆนี่ถือว่าอันตรายมากเลยนะครับแก่นศักดิ์นี่แต่ว่าท้ายๆนี่ก็ต้องวัดการยืนระยะนะครับคู่นี้นี่ต้นๆนี่มองว่าแก่นศักดิ์น่าจะใช้อาวุธหนักโดยเฉพาะหมัดแล้วก็ศอกดักเล่นงานทางด้านของงาเทานะครับทำให้งาเทานี่อาจจะเกิดอาการพะวงกับอาวุธหนักนะครับต้นๆมองดูว่าแก่นศักดิ์น่าจะออกนำไปก่อนนะครับท้ายๆนี่ยังไงผมมองว่างาเทาน่าจะอาศัยจังหวะฝีมือโดยเฉพาะแข้งซ้ายนะครับยาวกว่าสูงกว่าด้วยคู่ต่อสู้เดินเข้าหานี่น่าจะชอบนะครับน่าจะเข้าทางเพราะว่าเป็นมวยตั้งรับจับทางเก่งนะครับดักวางแข้งซ้ายวงในมีไล่แขนนี่ท้ายๆน่าจะป้องกันตัวแล้วก็เอาตัวรอดไปได้นะครับคู่นี้ผมชอบความสูงความยาวของงาเทานะครับน่าจะอาศัยความสูงความยาวบวกกับหน้าเสือที่ดีกว่าเพราะว่ามีดีกีอันดับ4มวยรอบแม็ก4ซุปเปอร์ไฟท์ครั้งที่ผ่านมานะครับการันตีอยู่แล้วชนะเรื่องฝีมือแล้วก็ความเชื่อถือของแฟนๆนี่น่าจะช่วยหนุนทำให้กระแสการเล่นไหลลื่นได้ดีกว่านะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับงาเทาปอวรารักษ์น่าจะอาศัยความสูงความยาวแล้วก็หน้าเสือที่ดูดีกว่าแฟนๆให้ความเชื่อถือนะครับเพราะว่าคุณตาคุณตากับฝีมือลายมืออยู่แล้วเบียดเอาชนะคะแนนไปได้ท้ายๆนะครับชอบไปที่ฝ่ายงาเทาปอวรารักษ์นะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นมวยรอบแม็กซี่ซุปเปอร์ไฟท์ครั้งที่4นะครับฝ่ายแดงนี่ซันเดย์บูมเด็กเซียนฝ่ายน้ำเงินก็คือโชควิทยาพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับพิกัดก็คือ113ปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดงซันเดย์นะครับชนะคะแนนเพชรกังวานเพชรปณีรัตน์แพ้คะแนนเดดลิกปอเตลากุลนะครับแล้วครั้งสุดท้ายนี่ในมวยรอบแม็กซี่ซุปเปอร์ไฟท์ครั้งที่4นะครับชนะคะแนนยอดขุนพลสรจรินทร์แบบสวยงามเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1สำหรับฟอร์มของซันเดย์ฝ่ายแดงส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินโชควิทยานะครับแพ้คะแนนยอดดอยแก๊สสัมฤทธิ์ชนะคะแนนเพชร
เพชรนครต่อเพชรตะวันนะครับล่าสุดในมวยรอบครั้งนี้นะครับชนะคะแนนเพชรกังวานเพชรมณีรัตน์ที่อ้อมน้อยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้1แล้วก็ชนะ2เช่นเดียวกันนะครับฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับทั้งคู่ซันเดย์ฝ่ายแดงนะครับอายุ21ปีนะครับจากเชียงใหม่ฟิตซ้อมอยู่ที่ต่อหลัก2นะครับโดยมีพรมองว่าให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยรูปร่างดีสูงยาวเข่าแหลมนะครับเดินหน้าประกบตีปั้มตีแล้วก็วงในนี่ถือว่าเหนียวแน่นจริงๆเลยนะครับที่สำคัญนี่อดีตเป็นแชมป์มวยอ้อมน้อยนะครับแชมเปี้ยนในมวยอ้อมน้อยแห่งนี้อยู่นะครับฉะนั้นเรื่องความเชื่อความศรัทธาของแฟนๆนะครับต่อยทุกครั้งสนุกทุกครั้งแฟนๆให้ความเชื่อถือมีตัวเงินตัวเล่นมาสู้ทุกครั้งเลยสำหรับฝ่ายแดงซันเดย์บูมเด็กเซียนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินโชควิทยานี่18ปีจากโคราชนครราชสีมานะครับฟิตซ้อมอยู่ที่พุ่มพันม่วงนะครับโดยมีพันตำรวจโทสุขทัศน์พุ่มพันม่วงเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับอาวุธหนักหน่วงรุนแรงต้นๆนี่ถือว่าอันตรายนะครับโดยเฉพาะหมัดแล้วก็ศอกวงไหนก็มีไล่แขนแล้วก็ขวางหน้านะครับคู่นี้นี่ในมวยรอบครั้งนี้นี่ชนะกันมาแล้วคนละครั้งนะครับฉะนั้นถ้าครั้งนี้ใครชนะโอกาสเข้ารอบต่อไปค่อนข้างสูงนะครับคนแพ้ก็ยังมีลุ้นในนัดสุดท้ายนะครับเพราะว่าชนะมาในนัดแรกด้วยกันทั้งคู่นะครับก็คงไม่มีใครอยากที่จะไปลุ้นในนัดสุดท้ายนะครับต้องการที่ชนะเก็บแต้มนัดนี้เพื่อที่จะการันตีเข้ารอบต่อไปให้ได้นะครับถ้าเทียบกันที่ฝีมือแล้วก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าฟอร์มหลังๆนี่ใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องความเชื่อหน้าเสือแล้วความศรัทธานี่มองดูว่าฝ่ายแดงนะครับซันเดย์บูมเด็กเหรียญเด็กเซียนนะครับเพราะว่าเป็นอดีตแชมเปี้ยนในมวยช่อง3อยู่แล้วนะครับเคยคาดเข็มขัดที่มวยรอบไอ้มวยช่อง3แห่งนี้นะครับฉะนั้นเรื่องหน้าเสือความเชื่อถือของแฟนๆน่าจะไหลลื่นดีกว่าต่อทุกครั้งนี่สนุกทุกครั้งมีตัวเงินมาสู้ทุกครั้งนะครับฉะนั้นหน้าเสือของซันเดย์น่าจะดีกว่านิดๆนะครับคู่นี้ใกล้เคียงกันด้วยฝีมือนะครับวงนอกนี่เป็นฝ่ายน้ำเงินดูดีกว่าแต่ว่าวงในนี่ท้ายๆผมมองว่าซันเดย์น่าจะอาศัยข่าวในที่เหนียวแน่นกว่าเบียดเอาชนะไปแดนคะแนนไปได้ท้ายๆนะครับที่สำคัญหน้าเสือค่อนข้างจะดีด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับซันเดย์บูมเด็กเซียนน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้แบบสนุกท้ายๆนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงนี่พลเอกอขวัญเมืองส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์สุริยาศักดิ์ชัยโชตนะครับพิกัดต่อกัน2ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับโดยที่ฝ่ายแดงพันเอกนี่ต่อย146ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินสิงห์สุริยาต่อย148ปอนด์ต่อกัน2ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับพลเอกนี่26ปีนะครับจากศรีสะเกษที่ซ้อมอยู่ที่ม.ภูวนาจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีสหมิตรภูวนาเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยจังหวัดเตะต่อยเข่าในเหนียวนะครับพื้นเพเดิมนี่เป็นมวยเข่าในล้วนๆเลยนะครับเดินหน้าประกบตีปั้มตีแล้วก็ของตีนะครับเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับเป็นมวยถนัดซ้ายมีแข้งซ้ายนำแต่ว่าวงในนี่ถือว่าเหนียวแน่นมากสำหรับฝ่ายแดงพลเอกนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินสิงห์สุริยานะครับ24ปีจากจังหวัดสุโขทัยนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายทีเด็ด99ของเฮียตีทีเด็ด99นะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องครับวงนอกนี่มีดักวางแข้งเป็นมวยถนัดขวานะครับออกแข้งซ้ายหน้าได้ดีด้วยนะครับแล้วก็มีแข้งขวาเรียกว่าออกได้ทั้งซ้ายและขวาเลยแข้งนะครับวงในก็มีแลกแขนแล้วก็มีขวางหน้านะครับคู่นี้นี่เคยพบกันมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกมีต่อยกันที่พิกัด146ปอนด์วันนั้นเป็นทางด้านพลเอกเอาชนะคะแนนมาได้แบบสบายๆนะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยเจ็บตัวมากครั้งที่2นี่ต่อยต่อกัน2ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับโดยต่อยที่144กับ146วันนั้นเป็นทางด้านสิงห์สุริยาที่แก้มือเอาชนะคะแนนไปได้แบบคู่ขี้สูสีเลยนะครับบุดวิดเลยครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับซึ่งขยับน้ำหนักมาเป็น146ต่อ148ปอนด์นะครับขยับขึ้นมาอีก2ปอนด์แต่ก็ยังต่อกัน2ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับซึ่งวงนอกนี่มองดูแล้วสิงห์สุริยาฝ่ายน้ำเงินน่าจะทำได้ดีกว่านะครับดักวางแข้งซ้ายแล้วก็มีแข้งซ้ายหน้าคอยดักเล่นงานวงในก็มีไล่แขนอันนี้คือวงนอกของสิงห์สุริยาน่าจะทำได้ดีกว่าส่วนวงในนะครับพลเอกนี่ทำได้ดีกว่าแน่นอนวงในมีไล่แขนนะครับแล้วก็คล้องแล้วก็ประกบตีวงในนี่ไล่แขนดีกว่าทำได้ดีกว่าเห็นเลยนะครับสำหรับฝ่ายแดงพลเอกวันนี้ครั้งที่3ที่มาพบกันในวันนี้เป็นครั้งที่3นะครับเพราะฉะนั้นรู้ไส้รู้พุงกันมาเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ต้องต่อกัน2ปอนด์เพื่อความเหมาะสมซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ที่เวทีอ้อมน้อยนี่เป็นเวทีแคบนะครับฉะนั้นมวยคู่ขี้สูสีแล้วก็เป็นมวยเข่าน่าจะได้เปรียบกว่านะครับวันนี้ผมก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับพลเอกอขวัญเมืองนะครับวงไหนนี่ทำได้ดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าวงนอกนี่สิงห์สุริยาน่าจะทำได้ดีกว่าน่าจะออกนำไปก่อนนะครับท้ายพลเอกน่าจะอาศัยวงในที่เหนียวแน่นกว่าเพราะว่าเวที
แห่งนี้อ้อมน้อยนี่เป็นเวทีแคบด้วยวงไหนเหนียวแน่นนี่น่าจะทำได้ดีกว่านะครับที่สำคัญกระดูกมวยดีกว่าด้วยท้ายๆน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนด้วยเพลงเข่าที่เหนียวแน่นกว่าแล้วก็แก้มือได้สำเร็จนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพลเอกอขวัญเมืองส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงนี่นาคีสิริลักษ์มวยไทยยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือน้องโอเพชรดอกจิกหรือว่าหลังพระจันทร์แกลเลอรี่นะครับพิกัด117ปอนด์นะครับต้องบอกว่าคู่ที่4ที่เวทีอ้อมน้อยนี่มีอะไรให้เซอร์ไพรส์แทบจะทุกครั้งเลยนะครับฉะนั้นดูแล้วก็ดูชกดูการเล่นประกอบนะครับน่าจะดีที่สุดนะครับนาคีนี่ลูกศิษย์ของหมาน้อยอุดรนะครับลูกศิษย์ของหมาน้อยอุดรฟอร์มหลังฟอร์มสุดท้ายนะครับก็มีชนะคะแนนอสูรน้อยสิทธิ์จ่าสิงห์ที่อ้อมน้อยลูกศิษย์ของหมาน้อยอุดรที่เวทีแห่งนี้อ้อมน้อยนี่ต้องบอกว่านาเสือก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินน้องโอนี่ฟอร์มสุดท้ายนะครับก็มีแพ้คะแนนดาบธงพุ่มพันม่วงนะครับแพ้คะแนนมาก็ฟิตซ้อมแล้วก็เก็บตัวอยู่ที่เกียรติเจริญชัยนะครับเกียรติเจริญชัยเพราะว่ามีคู่ปั้มคู่ซ้อมค่อนข้างเยอะนะครับโดยอยู่ในความดูแลของวิทย์หลังพระจันทร์แกลเลอรี่หรือว่าปริญญาวิทย์ชูแสงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของฝ่ายน้ำเงินครับฝ่ายแดงนี่เก็บตัวอยู่ที่เดชรัตน์นะครับขออาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหมาน้อยอุดร นะครับผู้ชงกิจขยันเป็นมวยรูปร่างดีด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะครับวงไหนก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าฟอร์มนะครับต้องบอกว่านาคีดีกว่านะครับเพราะว่าฝ่ายฟอร์มสุดท้ายนี่ชนะคะแนนอสูรน้อยสิทธิ์จ่าสิงห์มาที่อ้อมน้อยส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินน้องโอนี่สะดุดนะครับแพ้คะแนนดาบธงพุ่มพันม่วงที่ราชดำเนินนะครับฟอร์มนี้ต้องบอกว่าฝ่ายแดงนาคีดูดีกว่านะครับฉะนั้นเรื่องแต่ว่าเรื่องฝีมือนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ฟอร์มของฟอร์มหลังของนาคีฝ่ายแดงดูดีกว่าที่สำคัญนี่ลูกศิษย์ของหมาน้อยอุดรผู้ชงกิจขยันที่เวทีอ้อมน้อยแห่งนี้เป็นหนึ่งในผู้ประกบมวยหนึ่งในฉะนั้นเรื่องหน้าเสือความเชื่อถือของแฟนๆการเล่นน่าจะดูดีกว่านะครับอยู่ที่หมาน้อยอุดรผู้ชงกิจขยันนะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็ลองชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับนาคีสิริลักษ์มวยไทยยิมนะครับน่าจะอาศัยหน้าเสือที่ดีกว่านิดๆ นะครับเบียดเอาชนะคะแนนไปได้แบบบุดวิดท้ายๆนะครับต้องบอกก่อนว่าคู่4ที่เวทีอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับมีอะไรให้เซอร์ไพรส์อยู่บ่อยครั้งหรือว่าเป็นประจำนะครับฉะนั้นขอแนะนำให้แฟนๆดูชกประกอบดูเล่นใจเย็นๆนะครับเพราะว่ามีอะไรให้พลิกกันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอชอบไปก่อนล่วงหน้าก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับนาคีสิริลักษ์มวยไทยยิมเนื่องจากว่าหน้าเสือของผู้ชงกิจขยันหรือว่าหมาน้อยอุดรนะครับน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าอยู่กับหนึ่งในทีมงานผู้จัดแล้วก็ผู้ประกบมวยที่เวทีอ้อมน้อยแห่งนี้หน้าเสือน่าจะดูดีกว่าน่าจะอาศัยหน้าเสือที่ดีกว่านิดนะครับเบียดเอาชนะคะแนนไปได้ท้ายๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยอ้อมน้อยนะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่2562นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับฉะนั้นเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับสื่อพิรู้แล้วก็สื่อพิเรียกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูลดีข้อมูลลึกก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทในวันที่ทั้งหมดขึ้นชกจริงนะครับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ